ยังไม่มีครับก็เป็นการประชุมธรรมดาแล้วก็เป็นการดูเรื่องของพื้นที่ลงพื้นที่ดูแล้วเดี๋ยวดูซิว่าทางพื้นที่มีความต้องการอะไรนะครับก็อย่างที่บอกเป็นความตั้งใจของทางรัฐบาลว่าต้องไปครบทุกภาคนะครับแล้วก็เวียนไปตามจังหวัดต่างๆนะครับส่วนของคณะเองในเรื่องการลงพื้นที่ที่ผ่านมาก็ลงตลอดคือท่านนายกก็ยังมุ่งมั่นที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างต่อเนื่องครับเพราะจากนี้ต่อไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมไม่มีเดินทางไปต่างประเทศเลยนะครับประชุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องอาทิตย์หน้าก็วันศุกร์ไปพิจิตรแล้วก็วันเสาร์ไปพิจิตรวันอาทิตย์ไปโคราชนะครับก็มีอย่างต่อเนื่องครับนะครับจะได้เห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะคะเพราะว่าคุณทักษิณเวลาลงพื้นที่ก็ดูเหมือนประชาชนมาให้การต้อนรับคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณก็เป็นเนื้อหนึ่งเนื้อสำคัญในพรรคเพื่อไทยอ๋อแน่นอนครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความป๊อปปูล่าสูงมากผมพูดไปคนที่10แล้วอ่ะนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ดึงถ้าเกิดท่านมาช่วยตรงนี้มันก็เป็นประเทศไทยก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ครับแต่ส่วนที่นัดกันไปหรือเปล่ายังไม่นัดครับแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ไม่มีโอกาสอยู่แล้วครับนะครับนายกคนไหนก็ตามทีครับอดีตนายกคนไหนที่อยากลงพื้นที่ผมก็ยินดีนะครับยังไม่ได้คุยตรงนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกทุกๆรอยยิ้มเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นบนใบหน้าของพี่น้องประชาชนทุกๆที่ไปครับจะเป็นใครที่ทำให้เกิดรอยยิ้มก็ตามทีนะครับไม่เกิดเรื่องของภาพที่จะมีเรื่องของนายกทักษิณไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยมีประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็ทราบดีอยู่ว่ามีอดีตนายกหลายท่านเองก็มีความนิยมชมชอบสูงนะครับแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าจะเป็นอดีตนายกจากพรรคไหนก็ตามทีทุกท่านก็มีความหวังดีกับประเทศชาติแต่วิธีการคิดหรือนโยบายต่างๆก็มีความแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องบริหารความคาดหวังของพี่น้องประชาชนทุกคนอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็เชื่อมีความหวังดีนะครับแต่ในส่วนที่มีความเป็นไปได้ในข้อแนะนำหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูในการบริหารจัดการราชการดูในเรื่องของงบประมาณดูในเรื่องของความเหมาะสมดูในเรื่องของ priority ต่างๆที่จะต้องถูกจัดออกมานะครับไม่ได้คิดอะไรครับดีๆรับฟังเสมอก็ยังจะเราจะจัดป้องกันเนี่ยยังไงเพราะว่ามันมีมานานแล้วก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องสองคนโอ้ยผมไม่มีความคิดที่จะขจัดนะครับมันจะมี2 คน3 คน4 คน5 คนผมไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคอร์รัปชันหรือเป็นinefficiency อะไรที่มันต้องขจัด2-3 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องขจัดแต่เรื่องข้อวิจารณ์นี่มันเป็นประเทศเราเป็นประเทศที่จะมีสิทธิเสรีภาพในการพูดได้นะครับอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะพูดก็แสดงว่าเป็นข้อที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหน้าที่ผมก็ต้องตอบนะครับหน้าที่ผมก็ต้องบริหารจัดการแผ่นดินต่อไปนั่นเองครับไม่ได้คิดอะไรเลยแม้นิดเดียวไม่ได้เป็นการบั่นทอนกำลังใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รำคาญที่จะตอบด้วยผู้นี้ถามอีกผมก็ตอบอีกนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยดูเหมือนท่านนายกจะตอบเก่งมากขึ้นนะคะไม่ได้ตอบเก่งเขามันคือความมันออกมาจากใจก็มันคือความจริงนะครับผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับมันของที่ท่านถามยังไงผมก็ตอบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเรื่องการวิจารณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทั้งเชิงบวกเชิงลบก็รับฟังถ้าอะไรลบแล้วก็สามารถแก้ไขได้ผมก็แก้ไขครับวิจารณ์จะไปถึงเรื่องของการทำหน้าการตัดสินใจด้วยในเรื่องของยืนยันว่าอยู่ที่นายกยืนยันครับว่าผมในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจในการตัดสินใจเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยครับ